นี่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่นะครับครั้งที่41เพราะทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับยังไม่เริ่มนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวก่อนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ว่าครับขออนุญาตสัมภาษณ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยครับกำลังไลฟ์สดอยู่ครับครับปีนี้แตกต่างปียังไงอ๋องานไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยปีนี้เป็นครั้งที่41แล้วนะครับความสวยงามของมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเมื่อก่อนเราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการที่เราจะเน้นขบวนแห่นะครับขบวนรถบุพชาติแล้วก็มีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับด้วยไม้ต่างๆนะครับปีนี้เราก็จะมาเน้นเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องสวนดอกไม้นะครับเราทำด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนั้นชื่องานของปีนี้ก็คือชื่องานในปีนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราต้องการให้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ฟูมฟักพวกเราคนไทยนะครับให้มีความเติบโตให้มีความสุขอะไรต่างๆเหมือนเราที่เราดูแลต้นไม้ดังนั้นปีนี้เราจึงเน้นเรื่องการที่ให้เห็นดอกไม้เห็นต้นไม้